สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านแฟนคลับเซียวบุ๊กทุกคนนะครับวันนี้ก็มีคลิปเกี่ยวกับการเทรดเล่าสู่ฟังอีกเช่นเคยนะฮะเป็นช่วงบ่ายนะครับวันนี้ผมกำลังทดสอบไมค์อยู่นะครับพยายามหาแนวทางการปรับไมค์ให้ได้ครับคิดว่าน่าจะดังขึ้นกว่าเดิมแล้วชัดกว่าเดิมแล้วนะครับผมเริ่มมีความเชี่ยวชาญแล้วนะ คลิปนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากบทความของ IQ Option นะครับเกี่ยวกับประสบการณ์เทรด Forex ครับที่เขาได้เรียนรู้หลังจาก10 ปีแห่งความล้มเหลวนะครับมี5ประเด็นครับที่ผมจับได้คือว่า 1. อินดิเคเตอร์ที่บอก Overbought Oversold นั้นมันไม่น่าเชื่อถือในระยะยาวครับ 2.EMA 200วันนะอาจจะไม่200วันก็ได้นะ EMA 200อะครับเป็น moving rate ที่คุณจะเป็นต้องมีบนชาร์ตนะครับ3คือทำน้อยให้ได้มากครับ4การขาดทุนคือข้อมูลที่ดีครับและสุดท้ายคือคุณต้องมีการสะสมหรือเก็บเงินต้นเอาไว้นะครับป้องกันเงินต้นเอาไว้นะครับมาดูรายละเอียดกันนะครับข้อ1ครับOverbought Oversold นั้นมันไม่น่าเชื่อถือในระยะยาวครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่ได้มั่นยำ 100% นะครับก็เป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าเราเทรดมาพอสมควรจะรู้ว่ามันก็ไม่ได้แม่นทุกไม่ได้แม่นยำ 100% นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับให้ได้นะครับแล้วก็มีการบริหารความเสี่ยงให้มันจริงจังมากขึ้นนะครับ2ครับเส้นค่าเฉลี่ย200 EMA เนี่ยนะเป็นเส้นเดียวที่เขาต้องการอยู่ในแผนภูมิเพราะว่ามันช่วยงานเขาได้ดีมากครับคือเส้นค่าเฉลี่ย200 EMA เนี่ยคือเขาไม่ได้บอกว่าเป็นวันหรือเป็นอะไรแต่ว่าน่าจะเป็น time frame เข้าครับ time frame ที่เขาใช้ซึ่ง forex มันมีเป็นเป็นรายนาทีรายชั่วโมงอะไรก็มีนะครับต้องใช้เป็นไม่ระบุเป็น time frame ไหนละกันนะครับเขาบอกว่า200 EMA เนี่ยมันช่วยให้เขาระบุแนวโน้มได้ครับแล้วก็มีศักยภาพที่จะเป็นแนวรับหรือแนวต้านแบบไดนามิกได้นะครับทำไมเส้น200 EMA มันถึง work เพราะว่ามีสถาบันครับสถาบันการเทรดเขาใช้งานครับเขาใช้งานอย่างจริงจังนะเป็นเครื่องมือในการซื้อขายมันเลยค่อนข้างที่จะมีนัยสำคัญครับไม่ว่าจะเป็นในการใช้เทรดคู่เงินนะครับสินค้าโภคภัณฑ์หรือแม้แต่สกุลดิจิตอลเองก็ตามนะครับแต่มุมมองผมนะมันก็เหมือน Overbought Oversold ครับไม่แม่นยำ 100% นะครับต้องบอกนี้นะครับ3ครับคุณต้องทำน้อยได้มากนะครับเพราะว่าคือในการเทรดนะครับคุณเลี่ยงการขาดทุนไม่ได้นะดังนั้นเนี่ยคุณต้องมีการระมัดระวังนะครับระมัดระวังในการเทรดอย่างจริงจังครับถ้าไม่มั่นใจหรือว่าถ้าเซตอัพมันไม่ตรงก็อย่าได้เข้าไปเทรดนะครับและที่สำคัญคือนักเทรดจำนวนมากครับค่อนข้างมั่นใจกับการที่ตัวเองได้เทรดเดโมไปแล้วนะครับจึงเข้าเทรดด้วยเงินจริงอย่างความมั่นใจแท้ๆจะยิ่งแล้วเขาลืมว่าการเทรดเดโมนั้นพวกเขาไม่ได้เจอแรงกดดันทางจิตวิทยาครับเนี่ยแหละครับการเทรดด้วยเงินจริงมันจะเกิดความกดดันในแบบที่คุณเทรดเดโมไม่เจอดังนั้นเนี่ยเขาแนะนำว่าอย่าได้โฟกัสหรือได้จมปลักอยู่กับการเทรดบัญชีทดลองมากเกินไปนักนะและอย่าประมาทมากเกินไปครับพยายามลงเทรดจริงและแบ่งเงินให้น้อยดีกว่าคุณจะได้เห็นอะไรบางอย่างได้รับประสบการณ์ที่มันสำคัญต่อการเทรดให้อยู่รอดและได้เงินอย่างจริงจังนะครับต่อมาครับข้อ4คือการขาดทุนเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าคือตอนที่คุณขาดทุนมันให้คุณได้ประสบการณ์นะครับแน่นอนว่าการขาดทุนไม่ใช่เรื่องสนุกหรอกแต่มันก็สำคัญนะสำหรับพัฒนาการของคุณนะครับเพราะคุณจะได้เรียนรู้ว่าสิ่งต่างๆที่มันดีๆสิ่งต่างๆคือ ผมว่านะการเทรดมันคล้ายกับการแข่งขันอะไรสักอย่างที่ว่าเราจะต้องเสียให้น้อยก่อนนะครับ unforced error ให้น้อยสุดนะครับการเทรดเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ว่าการสูญเสียหรือการขาดทุนเกิดจากอะไรเนี่ยแล้วเราแก้ได้เนี่ยเราก็จะลดจุดอ่อนได้ไปเรื่อยครับมันจะทำให้เรามีประสิทธิภาพในการเทรดที่มากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยการขาดทุนไม่ใช่เรื่องที่แย่นะครับแต่มันเป็นเรื่องที่ดีต่างหากเพราะว่าคุณจะได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์ที่มันดีและทำให้คุณฉลาดขึ้นนะครับอย่าได้รังเกียจมันนะครับแต่จงใช้มันเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตัวเองครับข้อ5ครับคุณต้องรักษาเงินทุนคุณนะครับนี่เป็นกฎข้อแรกในการเทรดนะครับคือคุณต้องป้องกันเงินทุนตัวเองให้ได้ก่อนนะครับเป็นเคล็ดลับสำคัญนะครับที่เขาอยากแนะนำสำหรับนักเทรดมือใหม่นะครับหลังจากที่เขาเทรดมา10ปีแล้วก็เจ๊งบ้งมาเลยครับเขาบอกว่าคุณต้องป้องกันรักษาเงินทุนให้ได้ครับนะฮะเพราะว่าตอนแรกที่เขาเป็นมือใหม่ครับในช่วง10ปีแรกที่เขาขาดทุนนะเขาต้องการกำไรมหาศาลในระยะสั้นครับเขาจึงเสี่ยงมากเกินไปครับโดยหวังว่าจะได้ผลตอบแทนก้อนโตแต่เขากำไรก้อนโตนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเสมอไปนะครับที่สำคัญคือเขามักจะสูญเสียมากกว่าที่ได้รับครับคือริสก้อนที่ขาดทุนอ่ะมักจะได้ใหญ่กว่าก้อนที่ได้กำไรตลอดเวลาครับนั่นทำให้เขาต้องขาดทุนสะสมจนกระทั่งเงินทุนหมดครับนะนี่เป็นสิ่งที่เขาเจอและเขาค้นพบว่าถ้าเขาปรับปรุงตรงนี้นะด้วยการลดขนาดการสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุดแล้วก็พยายามบาลานซ์ให้กำไรที่ได้มาก้อนโตกว่าที่ขาดทุนนี่เป็นกุญแจสำคัญนะครับที่ทำให้เขาสามารถที่จะอยู่ในเกมได้ในระยะยาวได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากอยู่ในเกมให้นานพอนะคุณต้องมีกลยุทธ์การรักษาเงินทุนเอาไว้ครับไม่ว่าจะเป็นอะไรครับเสี่ยงให้น้อยกว่ารางวัลที่คุณคาดหวังครับแล้วก็มีการหยุดเทรดครับถ้าจังหวะเซตอัพมันไม่มีนะครับนี่เป็นสิ่งที่เขาบอกว่านักเทรดมือใหม่ไม่เคยคิดเพราะว่าเรามาด้วยความเป็นนักเสี่ยงโชคครับพอเสี่ยงโชคต้องการเสี่ยงในแบบที่ไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องโดนความเสี่ยงเล่นงานเนี่ยมันก็จะทำให้เขาต้องหมดตัวได้อย่างง่ายดายนะครับนี่เป็นทั้งหมดนะครับที่ผมได้มาจากของฝรั่งนะครับเกี่ยวกับบทเรียนครับบทเรียนการเทรดที่เขาได้จากความล้มเหลวมา10ปีนะครับอันดับแรกคือว่าโอบอสเวอร์โซนั้นมันไม่ได้มีความแม่นยำในระยะยาวนะครับเส้นค่าเฉลี่ย200วันนั้นเป็นสิ่งที่คุณต้องให้ความสนใจมันนะครับแล้วก็พยายามเทรดให้ได้คุณภาพนะครับอย่าเน้นปริมาณการขาดทุนเป็นสิ่งที่ดีนะครับคุณต้องเรียนรู้จากมันนะครับสุดท้ายคือคุณต้องมีกลยุทธ์ครับการปกป้องเงินทุนของคุณนะครับก็เท่านี้นะครับขอให้ท่านโชคดีในการเทรด Forex นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ